BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญปีหน้านอกจากจีนเราต้องมีการวางยุทธศาสตร์ภาพรวมเรายังไงเราดูก่อนว่าเป้าหมายที่รัฐบาลให้โจทย์เรามาเนี่ยตอนนี้เป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่ท่านนายกท่านรัฐมนตรีได้ให้โจทย์มาแล้วนะคะว่าปีหน้าเนี่ยอยากให้ได้อยากให้เน้นจำนวนรายได้คือจำนวนหัวนี่อาจจะสำคัญมากกว่ารายได้ใช่ใช่เพราะจำนวนหัวรายได้ต่อหัวรายได้จะต้องมากกว่าในปีที่ทรท.ตั้งเป้าเท่าไหร่ในปี2567เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายรายได้นะคะไว้ที่3ล้านล้านก็เท่ากับปีที่ดีที่สุดที่เราเคยทำได้ก็คือปี62นั่นก็คือว่าใช่ค่ะนั่นก็คือว่า2ล้านล้านเนี่ยมาจากต่างประเทศ1ล้านล้านเนี่ยมาจากในประเทศรัฐบาลให้โจทย์ที่ท้าทายเพิ่มเติมขอจำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นจาก2ล้านล้านเป็น 2.5 ล้านล้านปี2567เราตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ถึง40ล้านคนแต่อาจจะถึงประมาณสัก35ล้านคนนี่คือตัวที่เราตั้งเป้าไว้35ล้านคนจะทำยังไงให้ไปท็อปอัพ 500,000 ล้านที่รัฐบาลให้นั่นก็เหมือนกับที่คุณสุทธิชัยบอกอะค่ะว่าเราคงจะต้องไปเพิ่มวันพักเฉลี่ยไหมหรือเพิ่ม spending per head หรือเพิ่มการความถี่ในการเดินทางเรามี2ตลาดที่เราทำกันบ้านก็คือว่าตลาดลองฮอลกับตลาดช็อตฮอลลองฮอลนี่ก็คือพวกยุโรปพวกอเมริกาพวกที่เดินทางมาเกินกว่า5ชั่วโมงตรงเนี้ยเราอยากให้เขาพักยาวขึ้นตัวเนี้ยแหละค่ะมันก็จะเป็นตัวคูณที่เราอาจจะไปเพิ่มให้อีก 500,000 ล้านแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดช็อตฮอลพวกตลาดอาเซียนเอเชียเอเชียใต้เราอาจจะเพิ่มในส่วนของความถี่ของการเดินทางเข้ามามากขึ้นหนักใจอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไม่อยากเจอลิกส์ตัวใหญ่ๆลิกส์ตัวใหญ่ๆลิกส์ตัวใหญ่ๆที่เราต้องเตรียมไว้เสมอเราต้องเตรียมไว้เสมอค่ะเพราะว่าถึงแม้เราเจอลิกส์ยังไงขาเราต้องเดินต่อแล้วเราก็เรียนรู้เยอะเลยนะตั้งแต่เรียนรู้เยอะมากค่ะต้มยำกุ้งนายวันวันเรื่องของที่อื่นก็มีผลกระทบเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของหลายๆส่วนเลยสึนามิด้วยหลายๆอย่างก็จะมีซีนาริโอเราครบแล้วล่ะเราเรียนรู้ประสบการณ์ที่ยากที่สุดประจวบตั้งถึงเบาที่สุดและอยากจะบอกคุณสุทธิชัยนะคะว่าไม่ว่าlesson learned มันเกิดขึ้นมายังไงก็แล้วแต่ในทุกวิกฤตเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเจอล่าสุดก็คือโควิดอันนี้เนี่ยมันสถานการณ์ทั่วโลกมันไม่ได้เป็นสถานการณ์ปัจเจกสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เมื่อทุกอย่างมันกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ยังยืนหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวแน่นอนแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะคะในช่วงนี้เองเนี่ยการที่จะพัฒนายกระดับในเรื่องของสินค้าบริการคุณภาพที่จะต้องตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคใหม่เนี่ยก็ต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันอย่างเช่นในเรื่องของความยั่งยืนการบริหารความยั่งยืนเรื่อง sustainability concept อันนี้มันอยู่ใน DNA ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่คืนสุขธรรมชาติด้วยประเด็นเรื่อง low carbon ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็น neutral carbon ตอนนี้ก็จะมีการทำในเรื่องของรูทเส้นทางต่างๆนี่คือเป็นการยกระดับพัฒนาสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ประสบการณ์เช่นเดียวกันค่ะในประเทศล่ะครับต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างจีนเขาก็พยายามทำในประเทศมากขึ้นและก็เศรษฐกิจเราเนี่ยจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการภายในด้วยเตรียมแผนไว้ยังไงคุณสุทธิชัยรู้ไหมคะว่าเราไปดูที่จีนเนี่ยโอ้โหตอนนี้เขายกระดับมาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมากๆเลยนะคะหลายๆจังหวัดเลยมีในเรื่องของการยกระดับบุคลากรในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องของความสะอาดการอำนวยความสะดวกเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโอ้ถ้าจำได้ผมไปจีนใหม่ๆเนี่ยกับจีนวันนี้คนละเรื่องใช่ค่ะในส่วนของตลาดในประเทศเองเนี่ยนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญที่เรียกว่าสุขทันทีที่เที่ยวไทยก็คือเป็นความสุขทันทีเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอินสแตนต์นะคะอันนี้เวลาที่เรามีความทุกข์เราอยากที่จะหาความสุขให้กับชีวิตเรารู้สึกเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะมีความสุขทันทีที่เราได้เที่ยวเมืองไทยก็มีแคมเปญจากทุกๆจังหวัดนะคะตอนนี้เขาก็ต้องเป็นนักตลาดนักการขายในการที่จะต้องช่วยกันขายสุขทันทีที่เที่ยวตรังสุขทันทีที่เที่ยวโคราชสุขทันทีจังหวัดจะมีสโลแกนแล้วก็มีแผนตัวเองก็แล้วแต่เลยค่ะแต่เป็นสุขทันทีเป็น instant happiness เป็น meaningful travel experience ที่ไปสอดคล้องกับในส่วนของการเดินทางที่มีความหมายก็คือประสบการณ์
ที่มีความหมายความสัมพันธ์ที่มีความหมายก็คือจากการเดินทางท่องเที่ยวเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการขายแบบ Thailand 365วันก็คือส่งเสริมการขายแบบเที่ยวได้ในทุกๆวันแล้วก็เน้นในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแบบข้ามภาคตอนนี้เราพยายามโปรโมทภาคอีสานคุณสุทธิชัยทราบไหมคะว่าโคราชเองเนี่ยนอกจากได้มิชลินบิ๊กกูมองแล้วเนี่ยยังได้การประกาศขึ้นทะเบียนเป็น1จังหวัดมี3มรดกโลกใช่เป็น World Triple City อันนี้ถือว่าเป็นประเทศที่4ของโลกอันนี้คือมันมีการส่งเสริมการขายหรือแม้กระทั่งที่เพชรบูรณ์อาณาจักรสีเทพแล้วปีหน้าเทศกาลสงกรานต์ก็จะได้การยกระดับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเป็น Country Wide เพราะนั้นเองเนี่ยตรงนี้เราจะมีการพยายามที่จะส่งเสริมการขายทุกวันโดยที่มีการเติมเต็มสินค้าบริการเข้าไปใน77จังหวัดเราใช้แคมเปญสำหรับตลาดต่างประเทศในประเทศนะคะในการที่จะส่งเสริมการขายต่อยอด365วันก็เรียกว่า The Link The Link เนี่ยนะคะมันก็คือการทำ local to global เชื่อมกัน Link เนี่ยก็คือ1ตัว L ที่สำคัญที่สุดก็คือ local experience การขายประสบการณ์กับชุมชน I นี่คือ innovation เราใช้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรามี innocultural ก็คือนวัตนธรรมวัฒนธรรมแต่มีการผสมผสานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมใหม่ๆN นี่คือ networking การที่จะต้องมี networking ที่ไม่ใช่แค่อยู่ในภาคส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตัวสุดท้ายตัว K okay. เราต้อง keep character ชุมชนไหนจังหวัดไหน มีความโดดเด่นในเรื่องอะไรอย่าไปมีจริตจนทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงตัวตนจริงๆของชุมชนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เกิดลิงก์ local to global เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวต้องหลีกเลี่ยงมากเลยนะบางประเทศทำเนี่ยทุกเมืองคล้ายกันหมดซึ่งผมว่าไม่ถูกทุกจังหวัดทุกชุมชนที่เข้าไปต้องแตกต่างต้องแตกต่างซึ่งตรงนี้เราเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วคุณสุทธิชัยท้ายที่สุดใกล้ปีใหม่ Winter Festival ปีนี้วาดภาพหรือที่เข้าดาวทั่วประเทศอย่างไรบ้าง